อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้เลิกคิดสั้นขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมเลิกคิดสั้นแล้วเย้คนกากปะทะคนเทพการสร้างสเลนเดอร์แมนคนกักสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊บนามสกุลนุ๊บมากๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างสเลนเดอร์แมนนะครับเจ้าสเลนเดอร์แมนนะไอตัวที่มันสูงๆอะนะแล้วข้างหลังของมันเนี่ยก็จะมีหนวดออกมาแล้วก็หน้าตาไม่มีนะเป็นคนที่ไม่มีหน้าตาในสังคมนะครับมาผมจะเริ่มสร้างเลยนะเดี๋ยวผมจะหยิบบล็อกออกมาก่อนนะก็จะเป็นบล็อกสีดำสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับ3บล็อกนี้ก็อยู่แล้วนะโอเคมาผมก็จะทำขาของมันก่อนเลยนะครับเจ้าสเลนเดอร์แมนตัวนี้ก็จะตัวเล็กน่ารักนะครับแบบโซคิวอะไรประมาณนี้นะเอ้ยโซคิวมันต้องใช้กับผู้หญิงสิอันนี้ใช้กับสเลนเดอร์แมนนะครับเพราะว่าผมจะสร้างแบบตัวเล็กๆน่ารักนะครับโอเคสร้างเลยประมาณนี้นี่ก็คือแขนของเจ้าสเลนเดอร์แมนนะครับจึ๊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 บประมาณนี้แล้วก็ต่อบล็อกขึ้นมาแบบนี้อีก4บล็อกนะ4บล็อกแล้วตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นเน็กไทสีแดงนะครับแล้วก็เสื้อข้างในนะครับเสื้อซับในเป็นสีขาวประมาณนี้นะไอ้สีดำเนี่ยมันคือชุดสูทนะครับเป็นชุดสูทสีดำนะโอเคเสร็จแล้วผมก็จะทำหัวของมันเลยนะหัวเจ็บ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 หัวของมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะนะเห็นไหมไม่ยากนะครับนั่งๆหนูๆที่น่ารักทั้งหลายจ้าทีนี้ก็เอาสีขาวโปะเต็มหน้าไปเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่มีหน้าใช่ไหมประมาณนี้แล้วกันเจ็บ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 เจ็น้องๆให้กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะเป็นไงสวยไหมล่ะอิ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 ขนเทพเออสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายเป็ดนามสกุลโปรหรือเรียกสั้นว่าเป็ดโปรนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างสเลนเดอร์แมนนะก็จะมาสร้างแข่งกับไอ้นุ๊บเลยแล้วนะว่าใครเนี่ยจะสวยกว่ากันอุ้ยนี่ของนุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เห็นสวยเลยอ่ะอะไรเนี่ยนี่มันสเลนเดอร์แมนตรงไหนอ่ะตัวก็เตี้ยนะมันไม่เหมือนเลยอ่ะเห็นไหมสเลนเดอร์แมนมันต้องตัวผอมๆสูงๆสิอันนี้มันตัวเตี้ยมากเลยอ่ะนะมันไม่เหมาะสมที่จะเป็นสเลนเดอร์แมนอ่ะนะนี่มันสเลนเดอร์แมนวันนาบีชัดๆมาเดี๋ยวฉันจะสร้างให้ดูว่าสเลนเดอร์แมนของจริงเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วส่วนสูงของมันเนี่ยต้องสูงแค่ไหนเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะไอ้นุ๊บถ้าแกดูอยู่ก็ดูฝีมือฉันไว้นะว่าฉันเนี่ยสร้างเก่งแค่ไหนมาก็หยิบบล็อกเสร็จแล้วตอนนี้ขาดบล็อกอะไรวะขาดบล็อกไม่มีละมาสร้างเลยมาจะสร้างให้ดูแล้วนะดูเอาไว้ละกันThank you.
อ่ะสไลเดอร์แมนของผมเสร็จแล้วเป็นไงสูงเห็นไหมนี่แหละสไลเดอร์แมนของจริงดูเอาไว้นะไอ้นูบกว่าจะสร้างเสร็จมันก็นานเหมือนกันนะเนี่ยโอเคก็น้องๆหนูๆให้กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกใต้คลิปด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนมาจากช่องนี้ด้วยนะครับและสิ่งที่สำคัญเลยอย่าลืมให้คะแนนแต่ละคนด้วยนะครับระหว่างนูบกับโปรคุณผู้ชมให้กี่คะแนนและใครสร้างสวยมากกว่ากันก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ